วันอาทิตย์ใครมันหยุดชาวบ้านต้องกินกระดูกกันเนี่ยไม่กินเรื่องหัวอาหารหรอกประตูใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมากินข้าวน้ำกันครับผมวันนี้อยู่กับพี่วุฒินะครับพี่วุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับมากินข้าวน้ำกันครับมีกับข้าวในบ้างพี่วุฒิมั้งเนี่ยหนึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาเนาะหนึ่งปลายาไม่ยันนำเสนอยังพี่ต้องเรียกพี่เดี๋ยวให้พี่นันมามาครับพี่น้องกินข้าวครับผมนี่มีทอดไข่ครับผมน้ำพริกได้เป็นกับปลาหนึ่งนะครับนะหนึ่งปลาอันหนึ่งปลาพี่กันนั่นนะอันเดียวกันป่ะครับผมดูเด็ดเลยเฮ้ยครับผมสะเดาหวานสะเดาหวานโอ้สะเดาหวานมามาครับผมของดีสารบ้านเรานะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้กินข้าวกับพี่ๆนะนะครับลุงและกับป้าทั้งสองทั้งเธอรับทั้งหนักเนาะจะเล่นอาหารเลยมั้ยเนี่ยจะเล่นอาหารเนาะเจ้าเนี่ยฝีมือขนาดเริ่มใหม่ใช่ไหมเริ่มใหม่กินพี่อิ่มแล้วมั้ยพี่อิ่มแล้วบันทึกไหมขอไข่เจียวนะคะพี่มาครับผมไข่เจียวครับวันนี้มีเมนูไข่เจียวเด้อไข่เจียวครับผมไข่เจียวป้าปูนะครับแล้วก็แจ่วปลานันง่ายไปเรื่อยน้ำพริกหมดถ้วยเนาะหมดแล้วน้ำพริกไม่ถ้วยเนาะสุดยอดน้ำพริกสุดยอดน้ำพริกแซ่บน้ำพริกแจ่วปลาสนุกเนาะแจ่วบกพริกดิบพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายครับแซ่บมันเข่ากันยังไงเราไงหนึ่งปลาแก้วก็หนึ่งปลาเนาะแล้วก็พักหลายๆโอ้หนึ่งปลานิลเสียดายเขาลืมทายตอนอันนี้เนาะครับตอนที่หลายๆนะครับมีไข่เจียวตัดเผ็ดไงพี่ไข่เจียวไข่เจียวก็เค็มเอายังเอายังยังหายไหมล่ะที่แรกทายไปแล้วมันไม่ได้หลวมมันก็เลยหนักมานะครับมากินข้าวนะครับเนาะข้าวน้ำกันครับเจ้าปลาจะเต็มถ้วยแล้วสำนึกแล้วพี่เลี้ยงคุยคัดมันจำเด้อบ้านมันสิเบิร์ดมันหันคุยเลยอ่ะไม่น่ารักเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับเนาะกินข้าวกันย้ำคำกับพี่วุฒิคนสร้างคนนะครับก็ป้าปูป้านันนะครับแล้วก็ทำไมสองมาตรฐานจังน้องหิวพี่วุฒิกับป้าปูแล้วก็ นะบรรยากาศสั้นๆเนาะนะครับเดี๋ยวเพชรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย